เดี๋ยวเราคงมาติดตามฟังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่2ในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณต่อครับคุณต่อมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับประเพณีโบราณของทางภาคอีสานครับเป็นเรื่องราวที่คุณต่ออยากจะเอามาเล่าให้ฟังใช้ชื่อเรื่องว่าแถนครับแถนหรือว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพญาแถนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณต่อครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนแถวคลองสานครับอยู่ที่แถวคลองสานนะถูกต้องครับปกตินี่ติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับติดตามฟังเป็นประจำครับส่วนมากจะเป็นฟังย้อนหลังนะครับเพราะว่าเวลาทำงานไม่ค่อยจะได้ฟังกันเท่าไหร่อ๋อโอเคฟังสดฟังย้อนหลังขอบคุณมากๆแล้วที่ติดตามรับฟังกันนะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับผมเข้าใจถูกมะแถนหรือว่าพญาแถนไม่ใช่ครับคนละอันหรอแถนไม่ใช่ครับต้องบอกว่าแถนเนี่ยเป็นความเชื่อของภาคอีสานเป็นภาคอีสานทางตอนใต้ถ้าเป็นภาคอีสานทางเหนือเขาจะเรียกว่าปอบผีฟ้าอ๋อถ้าเป็นงั้นอ๋อเขาจะเรียกว่าผีแถนใช่ไหมถูกต้องครับโอเค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 ผีแถนกับพญาแถนคนละอันกันถูกต้องครับพญาแถนก็ถ้าเกิดตามตำนานเขาเป็นคางคกละครับทางอีสานเนี่ยผมเคยไปร่วม งานนะครับที่เกี่ยวกับประเพณีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดขึ้นในช่วงไหนแต่เป็นช่วงของการบูชาแถนผีแถนพญาแถนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับผีแถนเนี่ยมันจะเป็นการส่วนมากนะครับแถวบ้านผมนะพี่เขาจะเอาไว้ใช้รักษาคนครับแล้วไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นทึกทักเป็นนะครับเขาจะมีเป็นทีมงานของเขาแล้วเขาจะมีเป็นการส่งเชื้อเขาเรียกคนที่เป็นแถนเนี่ยเชื้อปอบนั่นเองครับถ้าอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผมเคยฟังย้อนหลังจะมีการพูดถึงเรื่องปอบนะครับใช่อย่างปอบเนี่ยต้องบอกว่าความเชื่อของหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นการมองหาของกินนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเท่าที่ผมรับทราบมาตั้งแต่เด็กเท่าที่สัมผัสมานะครับเขาบอกว่าเป็นการใช้คาถาอาคมแล้วเกิดกลับเข้าหาตัวเองแล้วร่างกายทนไม่ไหวมีการสูญเสียแล้วก็วิญญาณไม่ไปไหนครับอันนั้นคือฝั่งปอบไม่ดีนะครับแต่ทีเนี้ยกลับมาฝั่งอีกฝั่งนึงคือปอบจะมีปอบรักษาซึ่งความเชื่อของคนอีสานโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าการใช้เหมือนใช้หนามย่อหนามบ่งอะพี่ใช้ผีรักษาผีแถนนี่ก็คือผีแถนที่เอาไว้ใช้รักษาคนครับครับเขาจะมีทีมงานคือเป็นพ่อแถนเป็นพ่อใหญ่เป็นหัวนำเขาจะมีหมอแคนมีแถนที่ใช้ลำลูกทีมเขาอย่างเงี้ยครับครับผมมีคลิปอยู่แต่ผมยังตัดสินใจอยู่ว่าจะส่งให้ดูได้ไหมดีไหมเพราะว่าเกี่ยวมันเป็นครอบกับครอบครัวของผมโดยตรงครับโอเคแต่เดี๋ยวอาจจะส่งหลังไมค์ให้อันนั้นค่อยว่ากันครับมาว่ากันถึงเรื่องแถนที่คุณต่อจะเล่าครับเป็นยังไงย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมตอนนั้นยังเป็นนักเรียนรับราชการอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพข้าราชการนะครับซึ่งต้องฝึกอยู่ในศูนย์ฝึกวันหนึ่งแม่ของผมโทรมาที่ศูนย์ฝึกบอกว่ายายไม่ไหวแล้ว อยู่ได้คืนอาจจะอยู่ได้คืนสุดท้ายให้กลับบ้านด่วนซึ่งผมก็ไปลาครูฝึกแต่งชุดกลับเรียบร้อยทีเนี้ยวันที่ผมจะกลับรถทัวร์ก็หาไม่ได้ต้องไปกลับรถไฟรถไฟก็เต็มเหลือชั้น3อย่างเดียวผมก็ขึ้นรถไฟชั้น3กลับซึ่งตอนกลับผมก็เหนื่อยผมก็หลับไปมาตื่นอีกทีประมาณจังหวัดอันนี้ได้จังหวัดบุรีรัมย์ผมมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ผมตื่นขึ้นมาซึ่งผมตกใจมากพี่แจ๊คเวลาเรานั่งรถไฟชั้น3เนี่ยเรามันจะหันเก้าอี้ชนกันถูกต้องมั้ยครับใช่ครับผมตื่นขึ้นมาปุ๊บผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งจ้องหน้าผมอยู่แล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าบอกยายนะให้น้องสาวรับซะถ้าไม่รับเดี๋ยวหนักนะพี่
เราตื่นขึ้นมาพี่แล้วมีคนพูดอย่างเงี้ยกับเราตกใจนะตกใจดิผมก็ตกใจซึ่งแบบผมอะไรอะครับคืออะไรเหรอเดี๋ยวถึงวันก็รู้เองเขาบอกอย่างนี้นะเขาก็บอกว่ามีหลวงพ่อมาบอกเขาให้เขาบอกอย่างนี้ซึ่งผมก็เอ๊ะซึ่งเขาก็บอกชื่อมาว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแต่เป็นหลวงพ่อที่ดังอยู่ในอีสานใต้นะครับซึ่งผมซึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วแหละแต่ทีเนี้ยผมก็รับฟังไว้แต่เราก็ไม่ได้ทึกทักออกไปนะครับแล้วเขาก็บอกผมอีกว่าเดี๋ยวไปถึงนะเดี๋ยวผมขอติดรถไปที่บ้านด้วยผมไม่เอาตังค์สักบาทนะผมก็งงผมก็ไม่พูดอะไรผมบอกอ่ะแล้วแต่ซึ่งโดยอาชีพของเราเราก็ไม่ได้กลัวเรื่องแบบเขาจะมาหลอกอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับพอไปถึงปุ๊บผมก็ลงผมก็เดินผมไม่ได้เรียกเขานะผมก็เดินหนีเข้าไปเดินไปจะไปขึ้นแท็กซี่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลากลางวันซึ่งคนก็พลุกพล่านเขาไม่น่าจะจำผมได้หรอกผมก็เดินไปเรียกแท็กซี่พอผมไปเรียกแท็กซี่ปุ๊บเขาเดินตามมาถึงผมเขาก็บอกว่าขอไปด้วยบอกแล้วไงผมบอกพี่ผมไม่มีตังค์ให้นะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่าแท็กซี่ผมก็จ่ายให้ใครก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังใครก็ไม่รู้นะใช่ครับเจอกันบนรถไฟพอผมก็อ่ะยังไงก็อยากไปก็ไปครับผมก็ขี่ไปถึงบ้านผมปุ๊บผมก็ลงพอจะจ่ายค่าแท็กซี่เขาบอกว่าไม่ต้องแล้วเขาก็บอกผมว่ามากันเต็มเลยเนาะครับผมอะไรเต็มครับญาติเหรอมันธรรมดาอยู่แล้วถ้าแถวบ้านผมถ้าป่วยญาติจะมากันหมดเขาจะมาดูใจกันเขาบอกไม่ใช่ญาติทั้งปอบและผีเต็มบ้านเลยซึ่งผมแบบตกใจอ่ะพี่ซึ่งแบบตอนนั้นยอมรับอารมณ์แบบขนลุกอ่ะแล้วเขาก็ชี้ไปข้างหลังผมซึ่งตรงข้ามผมให้แท็กซี่จอดรถตรงข้ามบ้านตรงข้ามกับบ้านผมซึ่งผมไม่ได้บอกว่าบ้านผมหลังไหนพี่นึกออกใช่ไหมครับพอเราลงรถปุ๊บผมยังไม่ได้เอ่ยคำว่าบ้านผมหลังนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะผมไม่ได้พูดนะพี่เขาก็ชี้ไปข้างหลังผมและต้นเนี้ยยิ่งหนักเขาชี้ไปที่ต้นประดู่ต้นใหญ่ขนาด10คนโอบซึ่งต้นเนี้ยอยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกใหญ่แม่งนี้อยู่แล้วครับครับแล้วผมเขาก็ชี้ไปยิ่งต้นนี้ยิ่งเยอะเขาบอกงี้แล้วเขาก็บอกแท็กซี่รีบไปเลยพี่แล้วผมก็ถามตังละครับเขาบอกไม่เป็นไรผมจ่ายเองอย่าลืมนะถ้าจะหายให้ไปหาหลวงพ่อนี้นี้ที่นี้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 ผมก็อ่ะเลยรับฟังไว้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรครับครับเขาก็กลับไปหมายถึงว่าเขามาแค่หน้าบ้านเราแล้วก็มาบอกนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ไปกับแท็กซี่ถูกพี่หุ้ยซึ่ง ผมทางกลับบ้านเขาอ่ะผมถามว่าเอาแล้วพี่ช่วงนั่งรถมานะครับผมก็ถามว่าเอาพี่แล้วพี่บ้านอยู่ไหนอ่ะทำไมถึงได้มากับผมเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่อีกอำเภอนึงซึ่งอยู่อีกคนละที่นะพี่ซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกับทางมาบ้านผมเลยครับซึ่งห่างกันประมาณ40-50กิโลแต่เขานั่งมาด้วยแปลกนะเอ้ยแปลกคือผมต้องถามใจของคุณต่อก่อนคุณต่อไม่คิดหรือว่าณตอนนั้นคือรู้สึกกลัวหรือแปลกใจหรือเฮ้ยบ้าหรือเปล่ามีคิดในใจบ้างไหมผมคิดเอะใจนิดนึงว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงมาบอกอย่างนี้แล้วเขามาบอกผมว่าอย่าบอกยายรับนะไอ้บอกยายให้บอกน้องสาวรับนะเขารออยู่ซึ่งแน่นอนว่าเราขึ้นรถไฟมาเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องมาที่บ้านเราเพราะอะไรไปไหนถูกต้องครับแปลกอันนี้ผมไม่รู้เลยอันนี้แปลกมากครับและทีนี้พอเขากลับไปปุ๊บผมก็เดินเข้าไปในบ้านซึ่งพอเดินเข้าไปถึงในบ้านเปิดประตูเข้าบ้านแม่ผมวิ่งรีบวิ่งมาดึงแขนผมไว้ผมก็ตกใจวิ่งมาดึงแขนทำไมซึ่งเราก็แต่งชุดมาเราก็เดินเข้าไปตามปกตินะครับเหมือนกลับบ้านปกติเขาวิ่งมาดึงแขนผมไว้ผมก็งงเอ๊ะอะไรเขาบอกว่าอย่าพึ่งเข้าไปมันวุ่นวายผมก็งงทำไมอ่ะผมจะเข้าไปหายายผมก็เดินเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือน้องชายผมพี่แจ็คนึกภาพช้าๆนะครับตรงนี้เคยเห็นตัวเงินตัวทองเวลาคานไหมครับเคยฮะน้องชายผมคานท่านั้นและแลบลิ้นด้วยเฮ้ยอยู่ในบ้านเหรอในบ้านเลยครับรอบตัวยายผมที่นอนอยู่กับพื้นอุ้ยขนลุกว่ะเหรอแล้วทีนี้ผมเห็นปุ๊บผม
ผมสะดุ้งปุ๊บทุกคนไม่มีใครอยู่ในบ้านคือทุกคนอ่ะญาติเยอะมากแต่อยู่ล้อมรอบบ้านหมดเลยอยู่รอบด้านหลังบ้านคือแอบมองกันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซึ่งน้องผมก็คานไปแลบลิ้นไปอย่างนั้นพอเห็นหน้าผมปุ๊บก็มองหน้าผมปุ๊บพี่นึกออกสภาพคนที่แลบลิ้นอยู่อ่ะแล้วพูดขึ้นมาว่าขอโทษนะครับอาจจะหยาบนิดนึงนะเพราะผมกับน้องสนิทกันต่อช่วยกูด้วยผมก็มองหน้าผมก็งงแต่ตอนนั้นผมไม่รู้อะไรดนใจผมมากให้ผมเดินไปเหยียบหลังน้องตัวเองเหยียบลงกับพื้นเลยนะพี่แล้วน้องผมก็หันหน้ามาแลบลิ้นใส่ผมหันหน้าพลิกขึ้นมาแล้วก็แลบลิ้นใส่แล้วน้องผมก็หันหน้ามาแลบลิ้นใส่ผมพอดีทีนี้ปุ๊บแลบลิ้นใส่ปุ๊บไม่รู้อะไรดนใจเอาหมวกที่ผมใส่มาเนี่ยซึ่งมีตาสัญลักษณ์ของหน่วยงานนึงให้สวมลงไปบนหัวน้องแล้วผมก็สวมลงแล้วน้องผมก็สลบทันทีซึ่งแบบผมก็ไม่รู้คืออะไรดนใจให้ผมทำอย่างนั้นนะพี่นะคือตอนนั้นเราใส่เราแต่งชุดมาแต่งชุดมาด้วยถูกไหมเราก็ถอดหมวกของหน่วยงานเนี้ยครอบไปที่หัวน้องใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้พ่อผมมาบอกทีหลังนะพ่อผมบอกว่าอาจจะเป็นเพราะตาสัญลักษณ์นั้นช่วยเขาไว้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจให้ผมทำอย่างนั้นลงไปทีนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็วิ่งเข้ามาช่วยกันดูน้องช่วยกันจับน้องไว้จังหวะนั้นผมก็ไม่รู้แล้วเขาก็คุยอะไรกันเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินไปไหว้ยายผมซึ่งนอนลงกับพื้นอยู่นิ่งๆและเขาหันได้แค่คอกับลูกตาซึ่งผมก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เกิดเหตุอะไรแม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้อยู่ดีๆยายเดินออกมาจากประตูห้องแล้วก็ยายก็พูดแค่ว่ายายได้เลี้ยงผมกับน้องมาจนโตถึงเวลาที่ต้องตอบแทนแล้วแล้วยายก็ล้มลงไปเลยล้มลงไปเฉยๆเลยพี่ซึ่งไม่มีสาเหตุไม่มีปีไม่มีคุยแม่เขาก็เลยพอเกิดเหตุปุ๊บเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไปหาหมอก็หาสาเหตุไม่เจอก็เลยมีคนมาแนะนำให้ไปหาหมอธรรมให้หมอธรรมช่วยดูหมอธรรมก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรับแผนเพราะว่าบรรพบุรุษของยายผมคือยายทวดแกไปรับแผนจากของพ่อแกมาก็คือพ่อของยายทวดอีกทีนึงนะครับซึ่งพ่อของยายทวดเนี่ยเขาเป็นเป็นพ่อแถนเป็นหัวแถนใหญ่ที่คอยรักษาคนไปทั่วทุกที่อ่ะพี่ครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะแกจะขี่ม้าไปกับแคนแล้วก็กับลูกทีมไปรักษาคนที่โน่นที่นี่มันคงถึงวิบากกรรมที่เขาไปรักษาแล้วมันคงกลับมาแล้วทีนี้คือไม่มีใครรับที่จะเป็นคนเป็นเชื้อต่อคือพูดง่ายๆก็คือรับเชื้อปอกแขนตัวเนี้ยครับเพราะไม่มีใครรับปุ๊บเขาจะรับได้แค่เชื้อที่เป็นผู้หญิงแต่เขามีลูกสาวแค่2คนคือคนโตสุดกับคนเล็กสุดคนโตสุดคือยายผมและคนเล็กสุดคือน้องเขาพี่แจ็คลองย้อนกลับไปที่มีคนมาถามผมบนรถไฟบอกให้ยายผมบอกน้องสาวให้รับโอ้ขนลุกว่ะมันค่อนข้างที่จะแมทกันนะครับครับครับอันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อแสดงว่ายายรับมาแล้วถูกไหมถ้าเราพูดกันอย่างนั้นเราพูดตรงๆคือยายน่าจะรับมาแล้วไม่ได้รับครับอ้าวคือไม่มีคนรับไงครับอ๋อไม่มีคนรับหมายถึงว่ายายจะต้องไปไหนไม่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคคือยายจะต้องถ่ายทอดไปทีนึงถูกไหมใช่ครับใช่ครับต้องถ่ายยอดถ่ายทอดทางทายาทเท่านั้นครับข้อจำกัดซึ่งเขามีลูกชายกับลูกสาวตาทวดเนี่ยเขาจะมีลูกชายกับลูกสาวเขาทั้งหมด7คนแต่มีลูกสาวแค่2คนซึ่งน้องชายของยายผมเนี่ยจะรับเอาแต่ฝั่งหมอธรรมแล้วก็เทวดาไปยายทวดก็รับหมอธรรมกับเทวดามาอันนี้ขอเล่าเรื่องย้อนไปนิดนึงตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมได้ยินยายผมทุกคืนวันพระจะสวดแบบนี้จ
จ้า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 ครับ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 ย่อมแล้วย่อมแล้วครับ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 จ้าจ้าจ้าอย่างเงี้ยครับเหรอทุกวันทุกวันวันพระขนลุกนะครับอันนี้ผมไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้ผมไม่เคยเชื่อแล้วผมก็ไม่รู้มาก่อนพอมาพอได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บมันย้อนให้ผมนึกถึงวัยเด็กตอนนั้นขึ้นมาทีนี้เรากลับมาปัจจุบันมานะเมื่อ2ปีที่แล้วทีนี้ปุ๊บพอยายทวดผมเสียไปเขาก็ไม่มีคนรับนะครับครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ทีนี้พอหมอมีการทักบอกว่าคืนนี้อาจจะอยู่ได้ไม่พ้นคืนนี้นะให้ญาติอยู่ทีนี้เขาก็มีทั้งเพื่อนสนิทมีญาตินอนเต็มหน้าบ้านผมเลยนะพี่นอนในบ้านน้องชายน้องสาวเขาก็มากันเต็มแล้วตกดึกประมาณตีสองพี่ประมาณตีสองนะผมจำเวลาได้แม่นเลยอยู่ดีๆซึ่งตอนนั้นผมนั่งเฝ้ายายอยู่ไม่ได้นอนอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาเฝ้าไข้ยายซึ่งไม่ได้เป็นญาติผมนะครับครับแต่เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขามาด้วยเขาก็นอนอยู่ด้วยกันเขาลุกขึ้นมาคานท่าแบบน้องชายผมเมื่อตอนเย็นที่ผมกลับมาถึงผู้หญิงอะนะผู้หญิงครับแล้วคานมาเลียตีนยายผมว้ายผมก็ตะโกนขึ้นไปว่าทำอะไรเขาก็ตกใจสะดุ้งเขาก็รีบพูดว่าหาแมงกินหาแมงกินแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปหน้าบ้านครับแล้วน้าผมก็วิ่งตามออกไปแล้วสักพักนึงน้าผมก็ตะโกนขึ้นด่าบอกว่ามึงรีบไปเลยนะขออนุญาตนะพี่ถ้ามันอยากนะครับครับครับไม่เป็นไรฮะอันนี้อารมณ์ประมาณนั้นจริงๆเขาตะโกนว่ามึงรีบไปเลยนะมาทางไหนให้รีบไปแล้วทีนี้ปุ๊บเขาก็หันมายิ้มกูจะกินมันให้หมดทั้งบ้านโอ้ยผู้หญิงคนนั้นนะใช่เขาหันมายิ้มเขาไปนั่งอยู่ข้างโอ่งน้ำบ้านผมอ่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยโอ้ยอ๋อซึ่งจังหวะนั้นผมก็ขนลุกแล้วนะครับครับผมตอนนั้นผมไม่รู้จะทำอะไรนะพี่แจ็คนะผมตั้งสติผมคิดถึงน้องชายยายผมที่เป็นหมอธรรมจำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าแกรับสั่งธรรมกับเทวดามาจากของพ่อแกครับครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมไปเรียกพี่แจ็คผมขึ้นรถอ่ะทุกครั้งที่เวลาคนขับรถอ่ะเขาจะสตาร์ทรถอ่ะเขาต้องเช็คเกียร์ว่างก่อนถูกไหมครับใช่ฮะแล้วเวลาถ้าเกิดเราต่อให้เราเข้าเกียร์ไว้เราสตาร์ทแก๊กหนึ่งรถจะตกนิดนึงเราจะรู้ทันทีถูกต้องไหมครับถูกถูกอันนี้รถผมเช็คและเกียร์ว่างผมเช็คชัวร์ 100% ครับเบรกมือผมไม่ได้เอาลงนะผมสตาร์ทรถรถก็ติดพอสตาร์ทรถติดปุ๊บผมยังไม่ทันได้เข้าเกียร์ทำอะไรนะครับพอปลดเบรกมือรถพุ่งไปเข้าไปในบ้านโอ้ยแต่ดีมันไม่ได้เข้าตรงถึงประตูมันไปชนเสาก่อนแล้วมันก็ดันอยู่งั้นผมก็รีบเหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือขึ้นผมก็ไปดูเกียร์เกียร์ไม่ได้เข้าพี่แจ็คเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมฮัลโหลครับฮัลโหลคุณตอบเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมเกียร์ธรรมดาครับเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกธรรมดาเนี่ยถ้าสตาร์ทเครื่องต่อให้ดึงเบรกมือยังไงมันก็ดับมันไม่มีทางสตาร์ทติดแน่นอนใช่ครับเออแล้วมันพุ่งเข้าไปจะพุ่งเข้าไปในบ้านโอ้โหแล้วทุกคนวิ่งออกมาดูผมก็ลงมายืนงงยืนเกาหัวแบบงงๆอ่ะพี่ผมไม่ได้ทำอะไรครับน้าผมมาดึงกอดคอผมเข้าไปในบ้านแล้วให้ทุกคนปิดบ้านให้หมดน้าผู้ชายนะครับแล้วเขาก็ชี้ให้ดูโทษนะครับพี่แจ็คเมื่อตอนเย็นผมเล่าถึงต้นประดู่ใหญ่ที่สิบคนโอบถูกต้องไหมครับครับครับเขาชี้ไปตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าดูนะยืนกันเต็มเลยเมื่อกี้มันวิ่งมาผักรถโอ้โหเขาพูดอย่างนี้นะซึ่งผมขนลุกมากผมก็ไม่กล้าไปทีเนี้ยคือมันเป็นจังหวะนั้นแบบไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไปไหนเลยอะครับครับครับทุกครั้งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหายไปไหนแล้วไม่รู้นะทีเนี้ยก็ได้แต่นั่งเฝ้ายายไว้ในบ้านทุกคนนั่งเฝ้ากันอยู่นั้นไม่มีใครกล้านอนครับทีนี้เพื่อนแกก็เลยกลัวก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยชวนแกคุยเรื่องไปสวดมนต์ไปทำบุญคนแก่นะครับเขาก็ชวนคุยกันไปเรื่อยสัพเพเหระซึ่งยายผมจะขยับได้แค่คอกับปากคุยกันได้ครับแกก็คุยกันเรื่องไปวัดอะไรอย่างเงี้ยไปสวดมนต์สวดโน้นสวดนี่ทีนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วไปวัดร้องยายลองสวดมนต์ให้ฟังหน่อยยายก็อำอึงไม่กล้าสวดมาแปลกทีนี้เพื่อนยายผมเห็นแกก็เลยสวดอิติปิโสแต่ไม่ได้สวดปกตินะครับแกดันสวดกลับหลังโอ้ยอิติปิโสกลับหลังเห
ถูกครับผมก็งงเอ้ายายท่องได้ด้วยเหรอแกบอกได้มันเป็นคาถาไล่ผีแกบอกงี้ครับครับผมก็งงว่ามันใช้ได้จริงเหรออิติปิโสกับหลังไล่ผีอันนี้ผมไม่รู้ผมก็นั่งฟังไปสักพักนึงยายผมอ่ะพี่แจ๊คนึกสภาพผมบอกได้ไหมว่ายายผมขยับได้แค่คอใช่กับหัวแกดิ้นอ่ะแขนกับขาแกดิ้นดิ้นแล้วเหงื่อแตกออกเต็มเลยครับเหงื่อพี่อากาศเดือนนั้นน่ะหนาวมากทุกคนใส่เสื้อกันหนาวนอนห่มผ้าแต่แกนอนดิ้นแล้วเหงื่ออาบออกมาเต็มเลยในขณะที่ยายนั้นก็สวดอิติปิโสกับหลังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจังหวะนั้นไม่มีใครกล้านอนนะครับลุกขึ้นมานั่งแบบขนลุกกันหมดนะครับครับยอมรับจริงๆว่าตอนนั้นแบบคิดอะไรไม่ออกอะครับมันคิดหาใครก็ไม่ได้จะออกจากบ้านก็ไม่ได้ครับจะไปไหนก็ไม่ได้ยายก็เป็นอย่างนั้นไอ้เราก็แบบพอแกสวดแต่สักพักนึงแกเห็นเพื่อนแกดิ้นหนักแกก็เลยหยุดยายผมก็นอนนิ่งปกติไปครับเรื่องนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรสนุกดีโอ้มันเหลืออีกเยอะเลยนะครับถ้ายาวขออภัยทุกท่านเลยนะครับเอาต่อเลยครับคุณต่อกำลังสนุกไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องซีเรียสโอเคโอเคครับทีนี้ทุกคนก็นั่งเฝ้ากันอยู่อย่างนั้นครับประมาณเผลอหลับกันไปตอนไหนไม่รู้ตื่นเช้ามาอีกทีน้าผู้ชายที่แกมากอดคอผมเข้าไปในบ้านแกก็หายไปกับรถของแกครับหายไปนะครับประมาณ6โมงเช้าทุกคนตื่นมาไม่เจอซึ่งคนอีสานคนแกเนี่ยเขาจะตื่นเช้าอยู่แล้วตื่นตี 5-6 โมงเนี่ยเขาจะตื่นมาหุงข้าวทำอะไรของเขาครับซึ่งพอตื่นมาปุ๊บทุกคนถามหาว่าเอาหายไปไหนอ๋อสงสัยไปตลาดนู่นนี่นั่นสักประมาณ 8-9 โมงตำรวจที่อุบลอ้อขออนุญาตครับขออภัยตำรวจที่จังหวัดหนึ่งใกล้เคียงโทรมาครับบอกว่าเป็นญาติของนายนี้ใช่ไหมนอนหมดสติอยู่ในรถอยู่ที่นี่ให้มารับตัวด้วยครับผมก็งงกันหมดว่าแกไปยังไงทำไมไปถึงโน่นเดี๋ยวต้องถามกันว่าที่เราอยู่กับที่ตำรวจโทรมาห่างกันเยอะไหมฮะประมาณ80กิโลครับก็ไกลนะก็ไกลครับทีนี้พ่อผมก็เลยรีบขับรถไปแล้วไปกับผมเพื่อไปเอารถกลับมาครับก็ไปเจอน้าซึ่งนอนอยู่ก็ถามว่าเอ้าทำไมมาอยู่นี่อย่างเงี้ยแกก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆแกเอ้าทำไมมาอยู่นี่แกก็บอกแกก็ยังงงอะครับว่าแกมาอยู่นี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแกก็ไม่รู้เรื่องว่าแกขับรถมายังไงเหมือนกันซึ่งแกก็บอกว่าก็ครั้งสุดท้ายก็ตื่นมาด้วยกันก็นั่งเฝ้ายายแล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วก็ตื่นมาอีกทีคือมาโผล่อยู่ตรงเนี้ยครับซึ่งพี่แจ๊ไม่มีการกินเหล้ากินเบียร์แต่อย่างใดเพราะเรามาดูคนป่วยเราจะกินพวกนี้ไม่ได้แน่นอนเราจะไม่กินครับทีเนี้ยซึ่งอันนั้นเป็นที่แปลกใจมากทำไมแกอยู่ดีๆแกถึงไปโผล่ที่นั่นซึ่งมันเป็นทางที่จะไปวัดนั้นที่คนนั้นเคยมาบอกให้ไปหาหลวงพ่อนี้เฮ้ยขนลุกเลยให้ไปหาร่างทรงมันบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นทางไปที่วัดนั้นถูกครับถูกเลยซึ่งไปจอดอยู่แถววัดด้วยแล้วหลับอยู่อย่างนั้นครับซึ่งอันนี้ไม่มีใครรู้ด้วยแล้วแกก็ไปยังไงก็ไม่มีใครรู้ครับอันนี้ทีนี้ปุ๊บทุกคนก็แบบไม่ไหวแล้วครับทำไมยายเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบ่งกันไปเป็นสองทางให้แม่กับญาติเนี่ยไปหาวิธีทางศาสนาทางความเชื่อครับผมกับพ่อกับญาติอีกฝั่งนึงกับน้องชายแกทั้งหลายเนี่ยพากันไปส่งที่โรงพยาบาลใหญ่โอ้โหนี่คือจังหวัดใหญ่แบ่งเป็น2ทางเลยนะฝั่งนึงคือไปตามความเชื่อเลยอีกฝั่งนึงไปหาวิทยาศาสตร์เลยใช่ครับโอ้โหพอไปถึงปุ๊บโรงพยาบาลแกก็นอนนิ่งๆนะครับก็ไปถึงปุ๊บก็รอหมอช่วงรอหมอนะผมไม่รู้จะทำอะไรอยู่ดีๆแกหันไปเห็นหนังสือสวดมนต์อยู่หัวเตียงซึ่งของใครก็ไม่รู้ที่โรงพยาบาลซึ่งมันวางอยู่ตรงเตียงที่แกอยู่พอดีซึ่งมันบังเอิญหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับนะผมแกดันเอามาสวดมนต์เล่นซะงั้นแล้วยายผมก็เป็นอาการเหมือนวันนั้นเลยเหมือนเมื่อคืนเลยดิ้นแล้วก็เหงื่อแตกจนต้องจับมัดไว้พยาบาลอะไรวิ่งมาจับมัดไว้
ซึ่งก็งงกันมากว่าแกทำไมอยู่ดีๆแกเป็นตอนเอามาก็นอนนิ่งๆไม่มีแรงไม่มีทำอะไรไม่มีแรงทำอะไรสักพักหนึ่งพอน้องชายแกมาลูบหัวก็หายไปแล้วแกก็มองน้องชายแกด้วยสายตาเหมือนอะไรที่รังหวาดกลัวอะไรสักอย่างแกมองน้องชายด้วยสายตาอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ก็ตรวจทางวิทยาศาสตร์อะไรเสร็จสรรพปุ๊บหมอสรุปมาว่าเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบกดทับปลายเส้นประสาทอักเสบซึ่งทับมั้งแต่คอซึ่งพี่แจ็คถ้าคนเป็นอาการนี้มันไม่สามารถดิ้นได้มันต้องไม่สามารถขยับได้ใช่ไหมฮะใช่ครับปลายเส้นประสาทอักเสบก็คือเกือบเป็นอัมพาตอ่ะครับทีเนี้ยคือแกดันดิ้นได้อ่ะที่มันขัดแย้งในความรู้สึกของผมตอนนั้นมากแล้วผมเป็นคนนอนเฝ้าแกทุกคืนครับจนผมคือทีเนี้ยพอเขาเปลี่ยนกลับมาไว้ที่บ้านผมก็ไม่รับรู้เหตุการณ์ที่บ้านต่อเขาก็มีการไปเชิญหมอแถนนะครับมารักษามาทำการรักษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไปคุยกับทางโรงพยาบาลว่าขอตัวกลับไปบ้านหน่อยได้ไหมซึ่งหมอก็จะไม่ยอมแต่ทางญาติก็ขอลองดูก่อนก็ในเมื่อมันเป็นความประสงค์ของญาตินะครับซึ่งผมก็เถียงหัวชนฝาเลยว่าผมไม่ยอมยายของผมใครจะเอาไปได้ไงยายเลี้ยงผมมาผมจะให้รักษาทางเนี้ยทีเนี้ยลูกสาวเขาก็พากันไม่ยอมคือแม่กับน้าผมเขาก็ไม่ยอมก็อ่ะเอากลับมากลับมาก็มารักษาก็เป็นตามคลิปที่ผมจะเอาให้ดูทีนี้เขาตอนที่ไปเชิญหมอแถนนะครับผมเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งเป็นน้องสาวของยายผมเนี่ยแหละน้องสาวคนสุดท้องไปกับแม่กับน้าที่บอกว่าไปแยกกันไปตามความเชื่อนะครับไปที่วัดหนึ่งแถวบ้านเขาก็บอกว่าอ๋อมาแล้วเหรอรอตั้งนานเขาพูดนะเขาพูดอย่างนี้อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับยายกับแม่เล่าให้ฟังกับน้าซึ่งก็ไปถึงปุ๊บเขาพูดแค่ว่ามาเออรอตั้งนานแล้วเขาก็พามาเดี๋ยวจะพาไปหาคนคนหนึ่งเขาก็พาไปหายายคนหนึ่งซึ่งเป็นยายแก่ๆคือแต่งตัวแล้วก็คนอีสานโบราณก็จะมีตะกร้าหมากครับครับหมากภูของเขาอ่ะแล้วก็นั่งกับทีมงานของเขาเขาบอกโอ้กว่าจะมาได้เนาะรอตั้งหลายวันครับเขาก็พูดอย่างนี้ซึ่งผมก็งงว่านะผมก็ถามนะว่าแล้วเขารู้ได้ไงไปบอกอะไรให้เขาหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ไม่ได้เล่าอะไรนะก็ไปถึงเขาก็บอกตามนี้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าต้องรับนะรับอะไรน้องสาวอ่ะต้องรับแผนนะน้องสาวของผู้ป่วยอ่ะต้องรับถ้าไม่รับอ่ะแม่จะไปไหนไม่ได้เพราะแม่ดันไปรับเอาแผนมาจากตาทวดแล้วส่งเชื้อส่งยังไงก็ไม่ยอมไปเพราะมันเป็นเชื้อเขาจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นทีเนี้ยพอเขาบอกว่าจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นปุ๊บต้องรับเท่านั้นก็เลยมาปรึกษากันญาติพี่น้องพอเอายายกลับมาก็มาปรึกษากันก็พอปรึกษากันเสร็จปุ๊บก็เลยไปเชิญแถนมาแล้วก็เป็นตามเหตุการณ์นั้นนะครับแล้ววันที่ไล่แถนผู้หญิงพี่แจ๊คจำได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่ามาเลียเท้ายายผมจำได้คนนั้นที่บอกว่าเดี๋ยวจะมากินให้หมดทั้งบ้านเลยใช่วันนั้นเขามาด้วยอ๋อซึ่งเราไล่เขาไม่ได้อ่ะพี่แจ๊คนึกออกว่าคือเขามีน้ำใจมาเราจะไปไล่เขาตรงๆอ่ะตอนนั้นเราไล่เขาไม่ได้เขามาในฐานะอะไรครั้งเนี้ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็มาดูนั่นแหละครับอ๋อแล้วทีนี้พอหมอแถนลำไปปุ๊บคนที่เป็นหัวหน้าขยะต้องบอกว่าเป็นพ่อแถนอ่ะเขาก็กอกยาให้ยายผมทานแล้วเขาก็เอามีดวนลำรอบๆตัวยายอ่ะนะซึ่งยายผมก็นั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งน้องสาวยายผมอ่ะเขาก็เดินไปที่ผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็เอามีดออกมาจากไหนไม่รู้วิ่งจะไล่ฟันผู้หญิงคนนี้อีกเหรอใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งรอบบ้านผมนะไม่วิ่งหนีนะทีเนี้ยวิ่งรอบบ้านซึ่งทีเนี้ย
ทุกคนก็มองหน้าแล้วแกก็ตะโกนว่าช่วยจับมันไว้ทีมันจะมากินผมก็งงกันหมดทีนี้ก็งงกันนะครับว่าเอ้าทำไมปอบจะมากินปอบมายังไงอะไรยังไงอะนะซึ่งเราก็ไปว่าเขาไปที่เหตุผลที่ผมไม่บอกจังหวัดเพราะเรื่องนี้เขารู้กันทั้งตำบลเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงถึงตัวบุคคลเขาอ่านะครับผมก็เลยช่วยกันไล่จับแต่ทีเนี้ยพี่แจ๊คผู้ชาย 4-5 คนน่ะจับผู้หญิงคนนี้ไม่ทันน่ะหมายความว่าเขาวิ่งเร็วไล่จับไม่ทันใช่เขาวิ่งเร็วมากอ๋อพี่แจ๊คผู้หญิงคนนี้นะเขาป่วยเป็นโรคไตครับซึ่งเขาไม่มีทางที่จะวิ่งได้เร็วขนาดนั้นเป็นผู้หญิงอายุเกือบ50ครับแต่เป็นโรคไตตัวเขาจะซีดเหลืองดำผอมครับไม่มีทางที่เขาจะวิ่งได้เร็วกว่าผู้ชาย5คนที่ไล่จับโอ้โหแล้วจับไม่ได้ครับทีเนี้ยหมอแทนเขาก็ทำพิธีของเขาเสร็จไปปุ๊บเขาบอกว่าไอ้ทางเนี้ยไม่เท่าไหร่ให้รับเสร็จไปแต่ไอ้ตรงข้ามบ้านกับไอ้ที่มันมาวนเวียนอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะมากินเนี่ยจะทำยังไงเขาถามอย่างนี้กลับมาก็ทางพวกผมคือที่บ้านเขาก็ไม่รู้จะทำกันยังไงกันนะครับครับก็ต้องเอายายไปไว้ที่โรงพยาบาลอีกรอบไปรักษาทางวิทยาศาสตร์ต่อเพราะผมไม่ยอมก็ต้องเอาไปที่โรงพยาบาลก็รักษากันเจาะคงเจาะคอก็ทำทางการแพทย์ทีเนี้ยทางที่บ้านเขาทำพิธีนะครับครับหมอธรรมไปเชิญหมอธรรมมาจากอีกหมู่บ้านนึงหมอธรรมมาหมอธรรมก็เลยบอกให้ฟังว่าเรื่องของเรื่องทั้งหมดเลยคือที่หมู่บ้านนะไม่มีการไหว้ศาลตายายประจำปีศาลเพียงตาประจำปีที่หมู่บ้านเขาจะเป็นคนคอยปกปักอารักษ์ทั้งหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเคยไปไหว้กินปีใหม่กินสงกรานต์กินอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไปเลี้ยงดูปูเสือเขาเขาเลยปล่อยให้เข้ามาทีเนี้ยบวกกับจังหวะที่บ้านเนี้ยดวงตกแล้วไม่มีคนคุ้มครองเมื่อก่อนจะมียายที่เป็นที่คุยกับเทวดาทุกวันเขาบอกอย่างนี้นะครับไอ้ที่จะขับอะครับครับที่ตอนเด็กที่ยายทวดผมเสียไปนั่นแหละคือแกมีเขาเรียกเหมือนแกมีธรรมอะครับแกก็ดูแลบ้านญาติลูกหลานเนี้ยก็ไม่มีอะไรกล้าเข้าทีเนี้ยพอไม่มีคนปกปักสิ่งไม่ดีมันก็เข้ามาและไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเข้ามากินด้วยแล้วก็บวกกับต้องรับแทนอะไรพวกนี้ด้วยอะครับเรื่องก็จะประมาณนี้ครับก็อาจจะเล่าไม่เก่งเล่าไม่สนุกเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอมาผมจำได้ทุกช็อตโอ้โหมันไม่ใช่ไม่เก่งไม่สนุกเฮ้ยคุณต่อเล่าดีเดี๋ยวนะผมมีคำถามเยอะมากเลยกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าเอาตามความเชื่อก่อนที่เขาบอกว่าต้องมีคนรับแถนถ้าสมมุติว่าไม่มีใครรับแถนแล้วยายจะแย่เนี่ยคือจะเป็นยังไงก็เสียครับเสียเลยยายผมยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าน้องสาวเขาก็รับแล้วก็ไปส่งคืนยายผมก็ยังเดินไม่ได้อ้าวหมายถึงว่าน้องสาวคือตัดสินใจรับณวันนั้นพอรับเสร็จปุ๊บแล้วก็คืนไปที่ยายเหรอคือเขาไปส่งคืนไม่รู้ว่าเขาไปคืนที่พาครับไม่รู้เขาไปคืนวิธีไหนอ้าวเหรอคือเขาไม่ได้อยากช่วยใช่พอตอนรับอ่ะยายผมก็ดีขึ้นก็ออกจากโรงพยาบาลมาได้แต่พอเขาก็เหมือนเขามองว่าเอ้ยก็ดีขึ้นแล้วหายแล้วเขาก็ไปคืนยายผมทุกวันนี้ก็ยังอาการแบบเดิมว้ายเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยที่เหตุที่ผมออกมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องกลับบ้านเพื่อที่จะไปบวชแล้วเหตุการณ์มันย้อนคืนมาหมดแล้วผมเกิดความเครียดกลัวผมก็เลยมาเล่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคุณต่อโอ้ผมไม่นึกไม่ฝันว่าเรื่องที่เป็นความเชื่อที่เราเคยได้ยินเราเคยได้ฟังเราเคยได้อ่านเราเคยได้ดูหนังในละครในอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณต่อทุกวันนี้คือหมายถึงว่าคุณยายก็ยังมีอาการเหมือนเดิมคือขยับตัวไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังมีอาการดิ้นอยู่ไหมครับถ้ามีการสวดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแล้วครับอันนี้ไม่เป็นนะเท่าที่ล่าสุดที่เจอคือแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กลับบ้านมานานมากซึ่งก็ประมาณ
ตั้งแต่ผมบรรจุรับราชการมาก็ไม่มีเวลาได้กลับบ้านก็จะคอยติดต่อกับทางบ้านเรื่อยๆสอบถามอาการยายก็บอกไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็เป็นอาการประมาณเดิมทีเนี้ยคือยายผมพูดมาคำหนึ่งวันนี้นะครับยายบอกว่ายายทวดก็ยังไม่ไปไหนหรอกก็ยังรอคนรับอยู่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปออกที่ใครเพราะลูกก็ไม่ยอมรับก็คงไปออกที่หลานครับซึ่งจะส่งเชื้อได้แค่เป็นผู้หญิงเขาก็บอกอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวนะผมถามหวยจะออกที่ใครครับผมถามก่อนเรื่องวิธีการรับเขารับกันยังไงฮะเขาจะต้องไปทำพิธีซึ่งจะต้องไปเอาตะกร้าเชื้อที่ผมพี่แจ็คจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าว่าจะมียายคนหนึ่งถือตะกร้ามาตะกร้ามาถูกอันนั้นคือตะกร้าเชื้อครับซึ่งมีเสื้อผ้าของคนที่เป็นหมากภูทุกอย่างอยู่ในนั้นซึ่งมีที่เขาเคยใช้ตอนยังมีชีวิตอยู่ในนั้นซึ่งเชื้อจะอยู่ในนั้นครับเขาบอกอย่างนี้นะครับเฮ้ยเขาส่งต่อกันง่ายๆอย่างนี้คืออาจจะมีพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็คือเอาตะกร้าหมากเนี้ยส่งต่อไปแค่นั้นเองก็ไปทำพิธีกรรมด้วยใช่ครับแล้วให้รับตะกร้าหมากนี้ไปแขวนไว้ที่บ้านโอ้โหต้องเอาไปไว้ที่บ้านแล้วถ้าใครไม่เอาไว้ที่บ้านเขาก็จะตามกลับมาที่บ้านอยู่ดีซึ่งยายผมเคยทำครั้งนึงเคยเอาไปไว้ที่บ้านคนอื่นครับแล้วตะกร้านี้กลับมาเองกลับมาอยู่ที่บ้านเองเนี่ยนะใช่ครับยายน้องสาวเขาอะนะครับที่เคยรับอะจนเขาถึงไม่รับไงครับโอ้โหเขาบอกคนที่บ้านเขากลัวเขาก็เลยไม่รับครับเขาก็เลยต้องไปคืนคืนเสร็จปุ๊บตะกร้านี้ไม่ได้ไปอยู่ไหนครับก็อยู่ที่วัดเพราะหลวงพ่อก็บอกว่าก็เอาไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเชื้อของปอบเขาบอกงี้เชื้อของแผนก็อาจจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกันเหมือนกันผมมีคุณตาคนหนึ่งก็เป็นเชื้อเป็นอยู่ในวงญาติเนี่ยนะครับเป็นของลูกชายคนประมาณคนที่สี่หรือที่ห้าของตาทวดเนี่ยแหละแกก็ไปรับแถนมาแล้วแกก็ไปลำน้ำเสร็จปุ๊บแล้วช่วงหนึ่งแกก็เลิกอ่ะมันแกเลิกทำไปเฉยๆนะครับแกก็ไม่ทำอะไรแกก็ไม่บูชาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีแกไปทุ่งนาแล้วแกก็เป็นลมตายไปเฉยๆเลยครับเสียไปเฉยๆเลยรอใช่เขาบอกว่าคือมันแกไม่ดูแลแทนครับแทนก็เลยเอาเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวนะผมยังสับสนอยู่อะไรหลายอย่างแทนในครอบครัวของเรารับมาเพื่อเอาไปรักษาคนอื่นอย่างนี้เหรอใช่ครับถูกต้องครับแผนนี่คือเอาไว้ใช้รักษาคนอื่นสมมติว่าในขณะที่สมมติว่ายายรับมานะตอนนั้นถ้ายายยังแข็งแรงอยู่ยายก็จะมีหน้าที่ในการไปรักษาคนที่เจ็บป่วยในหมู่บ้านถูกไหมใช่ครับทุกที่ครับไม่ใช่ในหมู่บ้านที่ไหนเขามีการมาเชิญไปต้องไปหมดครับต้องไปหมดคือไปรักษาด้วยวิธีทางไหนก็แล้วแต่อันนั้นใช่ครับนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงใช่ครับแต่อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องหาคนที่จะมารับอีกช่วงหนึ่งเพื่อที่จะเอาแถนเนี่ยไปอยู่ในร่างเขาถูกไหมไปอยู่ในตัวเขาเพื่อที่จะไปคอยรักษาคนอื่นเฮ้ยอันนี้ผมว่ามันเหมือนโทษนะฮะผมใช้คำนี้ได้ไหมเหมือนเป็นคำสาปเหมือนกันนะใช่ครับนั่นแหละครับมันมาตั้งแต่เชื้อตั้งแต่ต้นแล้วครับมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้คือการที่เราจะไปรักษาใครคนหนึ่งเราก็ต้องแลกด้วยของเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหมอเมื่อก่อนจะรวยมากครับเพราะเขาแลกด้วยชีวิตของครอบครัวเขาหมายถึงว่าการรักษาต่อชีวิตคนอื่นแต่ชีวิตตัวเองอาจจะสั้นลงถูกไหมฮะใช่ครับประมาณนั้นโอ้โหเฮ้ยก็เหมือนทำให้ครอบครัวโดนคำสาปต่อๆไปถ้าใครไปรับก็ต้องรับต่อๆกันไปเรื่อยๆครับตามเชื่อครับและทีนี้เนี่ยบุคคลปริศนาคนหนึ่งที่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่รู้ว่าคุณต่อได้เจอเขาอีกไหมคือคนที่เจอเขาบนรถไฟนะครับไม่เคยมาหาไม่เคยมาอะไรเลยแต่ต้องมีการไปหาพระเกจิท่านไปหาร่างทรงต้องบอกว่าเป็นร่างทรงของพระเกจิท่านนี้เพราะท่านมรณภาพไปแล้วอะครับครับเขาก็แนะนำให้ตั้งศาลให้ที่ตรงนี้เขาก็แนะนำว่าให้ทำอย่างนี้ส่วนเรื่องแทนน่ะถ้าไม่รับเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะมีคนมารับเพราะเขาไปไหนไม่ได้ต้องให้คนมารับแทนเขาถึงจะไปเกิดได้
โอ้โหคือถ้าไม่รับก็จะโทษนะฮะทรมานอยู่อย่างนี้ถูกครับพี่โอ้ยแต่น้องสาวรับไปแล้วและด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้น้องสาวคืนแต่เอาไปคืนที่พระรูปหนึ่งใช่ครับพระที่ท่านที่ท่านเป็นคนพาไปหาพ่อแถมนั่นแหละครับแล้วทุกวันนี้เอาตามความรู้สึกตามความเชื่อคิดว่าแถนอยู่ไหนอยู่กับพระหรือว่ามาอยู่กับยายผมคิดว่าอยู่บ้านผมเนี่ยแหละพี่โอ้โหบ้านที่ต้องโทรมาเล่าบ้านที่พรุ่งนี้เราจะต้องไปเนี่ยนะใช่พี่โอ้โหเฮ้ยอู้เรื่องนี้จะจบยังไงวะเนี่ยไม่รู้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ที่บ้านก็มีการตั้งศาลนะแต่เป็นเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าไปตั้งศาลให้ปอบมาอยู่บางคนก็บอกว่าตั้งศาลไว้กันให้เขามาเป็นปอบแต่ให้มากันบ้านให้ซึ่งพี่เอาตรงๆอ่ะใครจะเอาของไม่ดีอยากเอาของไม่ดีมาเข้าบ้านไม่มีหรอกแต่ต้องมาทำอย่างเงี้ยโอ้โหทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ดีหรือเรื่องมันยาวไปยังไงก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับทีนี้เนี่ยเรามาถามก่อนว่าคนที่จะมารับช่วงต่อตอนนี้บอกว่าหวยน่าจะไปออกที่หลานหลานอายุเท่าไหร่ตอนนี้มีก็มีช่วงเป็นสาวทั้ง3คนครับที่เป็นหลานแต่อย่าลืมนะว่าต่อให้ความเชื่อพวกนี้จะอยู่คู่กับหมู่บ้านอยู่คู่กับครอบครัวแต่เราต้องไม่ลืมว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างบนโลกใบนี้ที่มันเปลี่ยนไปมันเป็นยุค 4G มันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตมันเป็นยุค iPhone มันเป็นยุคสมาร์ทโฟนเด็กที่บอกว่าเป็นหลานสาวทั้ง3คน 2-3 คนเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เขาอยู่ในยุคนี้แล้วเขาจะเชื่อแล้วเขาจะรับหรอก็คิดว่าเขาก็ไม่เชื่อก็ไม่รับนั่นน่ะดีดิเนี่ยก็มันก็เลยต้องเป็นเรื่องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่งก็ส่งไม่ไปส่งคือเอาไปส่งเขาเคยเอาไปส่งแล้วไงครับแล้วตะกร้ามันก็กลับมาเองแต่เขาไม่ได้ไปส่งกับพระนะตอนแรกครับคือแน่นอนว่าการที่จะรับแถนได้เราต้องรับด้วยใจที่อยากจะรับถูกไหมใช่ครับใจที่รักษาคนแล้วเราต้องดูแลเขาเพราะเขามารักษาคนแล้วผมถามหน่อยว่าเด็กยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขาอยากจะรับหรือเปล่าเขาอยากจะมีความเชื่อเรื่องพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่นอนนะผมบอกว่าน้อยมากน้อยคนมากที่จะคิดจะรับอ่ะเขาจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องโทษนะฮะเด็กสมัยนี้จะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าถูกพี่โอ้ใช่ฮะโลกไม่เคยเปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนคือมนุษย์แน่นอนว่ามนุษย์เปลี่ยนไปตามกาลและเวลายุคนี้มันเป็นยุคของความซีวิไลอ่ะมันเป็นยุคจรวดอ่ะมันเป็นยุค 4G อ่ะถูกไหมถูกพี่โอ้โหเฮ้ยสงสารน่ะแล้วยายผมก็ยังต้องเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่รู้จะทำไงแกก็ต้องอยู่อย่างเนี้ยคือโทษนะตอนนี้ยายอายุเท่าไหร่ละอายุตอนนี้80กว่าแล้วครับ80กว่าแบบโทษนะฮะต้องแบบนอนอยู่กับที่ขยับตัวก็ไม่ได้ทั้งที่ถ้าสมมุติว่าแกสามารถถ่ายทอดแถนนี้ออกไปแกอาจจะลุกขึ้นมาเดินเหินลุกขึ้นมานั่งกินข้งกินข้าวอะไรได้เป็นปกติอันนั้นก็เป็นความเชื่อนะพี่นะแต่ก็มันมีช่วงนึงที่แกคือขยับตัวได้ช่วงที่คือน้องสาวเขารับไปอะครับครับโอ้โหเฮ้ยแล้วที่ตัวของคุณต่อบอกว่าคุณต่อกำลังจะไปบวชในที่นี้เนี่ยคือไปบวชให้เรื่องนี้เลยป่ะก็ประมาณนี้ด้วยครับโอ้ยก็คงต้องบวชก็ลองทำทุกวิถีทางอะครับซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์หนึ่งตอนที่ยายไปอยู่โรงพยาบาลคือมีคนไปหาหมอธรรมเล่าให้ฟัง คืออยู่ดีๆจังหวะเดียวกันกับที่ยายผมป่วยหลวงตาซึ่งเป็นแฟนของยายผมเนี่ยแหละที่แกบวชอยู่ซึ่งแกก็เดินเหินไปมาได้นะครับอยู่ดีแกก็ล้มลงแล้วแกก็คือต้องใช้รถเข็นไปบิณฑบาตไม่ได้หูก็เริ่มไม่ได้ยินแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับหมอธรรมบอกว่าเขาพูดแค่ว่าปอบอะแค่ผักเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งก็นั่งแปลกใจว่าปอบผักพระมันเป็นไปได้แต่มันก็แ
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะให้คิดได้เพราะมันเกิดเหตุเวลาในช่วงเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันครับโอ้คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นในความคิดส่วนตัวนะไอ้ต้องบอกคุณต่อคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวงจรเนี้ยมันจะหยุดได้ยังไงถ้าสมมุติว่าไม่มีใครรับจริงๆอันนี้ไม่ต้องมายกตัวอย่างไปที่คุณยายคุณต่อนะสมมุติA นะครับเป็นแผนอยู่และ A ตอนนี้แก่มากแล้วกำลังจะหาช่วงรับต่อก็คือหา B เนี่ยแต่ไม่มีใครที่จะมารับไม่มีใครเป็น B และถ้าสมมุติว่า A หมดอายุไขตัวเองจริงๆวงจรนี้เนี่ยมันจะหมดไปเองหรือเปล่าแล้วพอสิ้นอายุไขไปแล้วแถนจะไปไหนต่อแถนจะไปยังไงเขาก็จะอยู่อย่างนั้นครับวิญญาณเขาจะไม่ได้ไปวนเวียนเกิดครับอันนี้เท่าที่ทราบมาครับอันนี้เท่าที่พระท่านเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือในส่วนของวิญญาณไม่ได้ไปวนเวียนเกิดแต่แถนจะไม่สามารถส่งต่อไปถึงใครได้อีกแล้วใช่ไหมเข้าก็เป็นการหยุดวงจรนี้หรือเปล่าแต่คนที่จะทรมานที่สุดก็คือ A ถูกไหมฮะใช่ครับ A จะทรมานที่สุดครับ A จะต้องอยู่ไปชั่วกักชั่วกันครับอันนี้คือที่เขาบอกที่พระบอกมาครับก็เหมือนที่คนที่เป็นปอบโดยที่ของเข้าตัวครับครับเขาก็จะไปไหนไม่ได้จนเขาจะทรมานอยู่อย่างนั้นครับโอ้โหที่ให้เขาต้องกินของเน่าของเหม็นหรืออะไรพวกนี้คุณต่อครับผมว่าทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าในเรื่องของความคิดของคุณต่อก่อนนะครับในส่วนที่คุณต่อจะไปบวชผมว่าอย่างน้อยนะอันนี้สงตรงเนี้ยน่าจะพอช่วยอะไรวงจรนี้ได้บ้างอย่างน้อยก็ใช่ครับก็คิดอย่างนั้นเพราะตอนแรกผมก็จะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ติดภารกิจหลายๆอย่างโอ้นี่ฮะอ๋อมีคนบอกมาว่าถ้าสมมุติว่า A เสียไปแต่ไม่มีคนรับต่อนะครับร่าง A เสียไปแล้วแต่เรื่องของปอบเรื่องของวิญญาณเนี่ยจะกัดกินลูกหลานแทนโอ้โหเฮ้ยถูกครับถูกเป็นอย่างนั้นครับถูกครับถูกนั่นแหละเขาเรียกปอบกัดกินลูกหลานครับโอ้ยเครือญาติทั้งหมดด้วยแล้วใครล่ะใช่ครับโอ้ฟังแล้วเครียดนะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะว่าบางคนจะไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่มีใครว่าอะไรนะครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องแค่ความเชื่อแต่อย่าลืมว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันอยู่คู่กับมนุษย์มันอยู่คู่กับสังคมมันอยู่คู่กับหมู่บ้านและที่สำคัญคือมันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณต่อซึ่งตอนที่คุณต่อเล่ามามันมีเหตุผลมันมีน้ำเสียงที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยคุณต่อเครียดจริงกับเรื่องนี้คือไม่รู้ว่าจะไปหาทางออกยังไงดีและที่สำคัญด้วยตำแหน่งหน้าที่ของคุณต่อด้วยนะครับที่คุณต่อมีความน่าเชื่อถือในตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของงานการที่ทำอะไรเงี้ยคงไม่ได้มาแบบโอ้จะมาสร้างเรื่องใครไม่มีใครอยากเอาบรรพบุรุษตัวเองมาสร้างเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยคุณต่อต้องสู้ๆนะทั้งครอบครัวเลยนะผมว่าตอนนี้ก็ทำใจกันไว้ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถึงวันไหนครับก็ต้องทำอะไรที่ทำได้ก็ทำที่แต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงนะคุณต่อคุณผู้ฟังนะครับว่าเรื่องทุกอย่างมันมีทางออกมันต้องมีทางออกฮะมันมีทางเข้ามันต้องมีทางออกถูกไหมทุกเรื่องมันไม่มีทางที่จะไปเจอทางตันแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปหาทางออกเนี้ยเจอเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงเท่านั้นเองนะครับทางออกผมคิดไม่ออกจริงๆแต่อยากให้มีจริงๆพี่เพราะว่าคือถ้าพูดถึงว่าการรับเชื้อเนี่ยก็น่าจะต้องมาตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณและบรรพบุรุษโบราณเขาไปรับมาจากใครรับมายังไงวิธีการออกเขาต้องมีแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ส่งต่อตรงนี้มาเพราะศิยากรที่ลูกหลานจะรับรู้หรือยังไงก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่จะเวรกรรมจะแก้ไขนะอย่างน้อยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังนะฮะคุณต่อครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยอันที่สองตรงเนี้ยที่คุณต่อตั้งใจจะบวชอย่างน้อยก็อาจจะช่วยบรรเทาช่วยลดในสิ่งที่มันอาจจะเป็นความร้ายแรงช่วยให้มันทุเลาลงช่วยให้มันเบาลงบ้างก็ได้นะคุณต่อนะครับเดี๋ยวอย่างนี้ฮะผมไม่รู้ว่าคุณต่อจะกลับไปแล้วก็จะไปบวชหรืออะไรยังไงถ้าสมมติว่าหลังจากเหตุการณ์และหลังจากคุณต่อบวชแล้วหรือว่าหลังจากเหตุการณ์อะไรมันผ่านพ้นไปเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตนะคุณต่อนะผมรบกวนนิดนึง
ติดต่อมาบอกหน่อยมาอัปเดตหน่อยเชื่อว่าหลายคนรอฟังหลายคนรออัปเดตหลายคนเป็นห่วงนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับต่อนะฮะยังไงก็แล้วแต่ครับเดินทางไปบ้านพรุ่งนี้นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคุณต่อสาธุขอบคุณครับสาธุเช่นเดียวกันครับอนุโมทนาบุญที่จะบวช ด้วยนะคุณต่อนะครับขอบคุณครับแจ็คขอบพระคุณมากๆครับคุณต่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ